ริปนี้ผมจะพาทุกคนขึ้นเหนือรับลมหนาวที่จังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนกับตอนแรกการเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่จะมีเหตุการณ์อะไรบ้างมาตามชมกันเลยนะครับWelcome to ทริปฤดูหนาวอย่างเป็นทางการนะครับคลิปนี้ผมจะขี่ Giono จากกรุงเทพไปเที่ยวแม่ฮ่องสอนกันนะครับโดยเราจะใช้เส้นทางกรุงเทพเถินและก็เชียงใหม่นะครับขึ้นไปทางแม่แจ่มออกแม่ฮ่องสอนเราจะใช้เส้นทางเดียวกับที่ผมไปกับเต้ยก็เป็นก่อนตอนนั้นที่เราขับกรุสภากับอีแดงไปก็สนุกมากเดี๋ยวรอบนี้เราจะย้อนไปอีกรอบนึงนะครับก่อนเดินทางนะครับเดี๋ยวผมจะเช็ครถก่อนนะครับไปดูกันว่าทำอะไรบ้างไปวันนี้พี่โก้มาทำอะไรให้ผมครับเติมของหน่อยเติมของอีกแล้วใช่เพิ่มทางเดินอากาศนิดนึงเพราะว่าอันเก่ามันใช้มาพักนึงแล้วซิลิโคนมันน่าจะมีซึมๆแล้วล่ะเพราะว่าตอนนั้นมันยังไม่มีของตรงรุ่นนะตอนที่เราทำใช่ทางเดินอากาศเลยยังไม่ค่อยสมบูรณ์แล้วพอดีว่ามีลูกค้าก็ซื้อของ KSPP ที่มันเป็น3ยีปินนะเนาะครับมาให้ลองมาให้ใส่ให้พอลองใส่แล้วมันโอเคก็เลยว่าเดี๋ยวเราอัพทางเดินอากาศเพื่อเพิ่มอัตราเร่งกับรถรอบอีกหน่อยเดี๋ยวลองดูว่ามันจะเป็นยังไงสิ่งที่ผมเช็ครถในวันนี้นะครับก็คือเปลี่ยนคอกองแต่งของ KSPP หลังข้างถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับตอนขับมานะครับได้ลองเทสแล้วผมรู้สึกว่ารถวิ่งแตกต่างกันคนละคันเลยนะครับตอนนี้แบบรถสมบูรณ์เพอร์เฟกต์นะครับผมเราจะเตรียมตัวกันครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมเอาอะไรไปบ้างนะมาดูใต้เบาะก่อนใต้เบาะก็จะมีเครื่องมือนะครับอันนี้ด้านล่างอันนี้ที่สูบลมนะครับผมหน้า26หลัง36เป็นยางพีนารีนะตอนนี้แล้วก็ในชุดกันฝนนะอันนี้จะเป็นน้ำมันสำรองนะครับพกไว้เช่นกันเดี๋ยวเอาเสื้อผ้ามาใส่ตรงนี้นะครับสิ่งที่ผมเช็คประจำนะครับก่อนเดินทางนะครับก็จะมีร่มยางนะครับน้ำมันเครื่องน้ำหม้อน้ำนะครับหม้อผักน้ำชุดข้างนะครับชุดข้างที่เราต้องไปเช็คไปเคลียร์นะครับต้องไปไล่ก่อนเพื่อเดินทางในแต่ละทริปคือมันจะไม่เหมือนกันนะอย่างเช่นไปแม่ฮ่องสอนก็อาจจะอีกเบอร์นึงนะครับเนื่องจากขึ้นเขาเราก็ต้องใช้เม็ดที่เบาลงโอเคแต่ตอนนี้เรามาเตรียมของขึ้นรถก่อนดีกว่าและในที่สุดเราก็ได้เวลาเดินทางนะครับ 6:42 นะโอ้ยกว่าจะเคลียร์ธุระอะไรเสร็จนะวันนี้ผมมีนัดกับน้องอีกคันนึงนะครับขับ Giono เหมือนกันนะครับแล้วก็ทํา160สเต็ปเดียวกันเป๊ะๆ เลยที่อุบันสวนนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเพิ่งเติมน้ำมันเสร็จไปนะครับดูถังเก่ามันได้62โลลิตรแต่ว่าวิ่งจริงไม่ถึงหรอกอาจจะลบไปประมาณ10ประมาณ50กว่าโอเคเรารีเซ็ตทริปให้เป็น0นะครับอันนี้ผมเซ็ตไปที่ปตท.เถินนะครับบ้านหลังที่2ของผมนะครับรอบนี้เราจะกลับมานอนปั๊มกันนะครับก็อันนี้เราจะต้องวิ่งอีกประมาณ500กว่าโลนะครับในการเดินทางในวันนี้นะก็ลิมิตของผมไว้1-2วันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงจุดนัดพบของผมนะครับก็อยู่ที่ปตท.หรือบางจากกรุงเทพนี่แหละไปเดี๋ยวเราเดินทางกันนะครับเรากำลังจะเริ่มเดินทางนะครับตอนนี้ก็6:50อันนี้น้องชมพู่ก็มาส่งนะครับปิดบ้านด้วยพร้อมเครื่องแป๊บนึงเริ่มเดินทางกันนะครับเมื่อกี้ลืมบอกไปนะครับว่าจอนี่นะผมใช้ของ Motovision นะครับตัวนี้จะเป็น N1 นะหรือว่า N1 นั่นเองนะครับก็คือจะไม่มีกล้องนะมีเฉพาะจอแสดงผลเท่านั้นเองนะครับก็คือผมจะใช้มาดูมองดูแมพอะไรอย่างนี้แหละเอ๊ะทำไม Google Map อันนี้ไม่ขึ้นวะ GPS ไม่ขึ้นไม่เป็นไรมาใช้อันนี้ดีกว่าอันนี้สีสวยกว่าเส้นทางที่ผมจะใช้นะครับก็คือเส้นนี้แหละหาดไทยลาดไปออกสายไหมออกลังสิตนะครับแล้วก็ตรงเข้าบางปะอินอยุธยาวิ่งขึ้นเอเชียยาวๆเลยนะฮะเอ๊ะทุกคนลักกี้หายทุกคนลักกี้หายลักกี้ไปไหนวะเอ้าลักกี้หนีผมไปแล้วทุกคนเฮ้ยเสียใจว่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยสั่งน้องเข้าไหมมันกระโดดลงตอนไหนวะไม่มีคนตามหลังเลยเราไม่รู้เลยเขาเนี่ย
สิทธิ์แล้วครับคิดถึงน้องลักกี้อะแต่ไม่เป็นไรพลาดเองไม่ได้มัดน้องไว้อะโอเคถึงจุดนัดพบแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะรับเพื่อนร่วมที่อีกคนหนึ่งนะครับช่วงนี้เปิดเทอมทำไมรถเยอะจังน่าจะใช่ละโอเคสวัสดีครับเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำตัวนิดนึงนะครับสวัสดีค่ะน้องเฟิร์นนะคะน้องเฟิร์นแล้วก็น้องเต้นะครับวันนี้เอาจีโน่ไปนะครับเพราะว่าเราทำจากอู่บ้านสวนด้วยกันนะครับเคยไปไม่ห้องสอนยังครับเคยไปครั้งนึงแล้วแต่ไปรถยนต์ใช่มอเตอร์ไซค์ยังไม่เคยใช่ไหมใช่ครั้งแรกโอเคน่าจะสนุกครับเชื่อแน่นอนไม่เชื่อไม่รู้ครับไม่รู้ยังไม่รู้เพราะยังไม่มั่นใจในแผนเหมือนกันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนกันโอเคได้ฮะโอเคเดี๋ยวพาไปกินกะเพราถาดก่อนน่าจะยังไม่เคยกินกันโอเคไปครับเดินทางกันนะฮะแล้วน้องสองคนนี้ก็ทำช่องด้วยนะครับลองไปติดตามน้องเขาได้นะครับโอเคไปครับเดินทางกันนะฮะป้ายยาวป้าย473กิโลเมตรนะครับถึงปตท.เถินเดี๋ยวเราจะไปนอนกันตรงนั้นนะเดี๋ยวอาจจะเลยไปนอนตรงปั๊มเชลนะเดี๋ยวดูอีกทีนะและตรงนี้นะครับก็คือแยกบางปะอินนะครับที่จะมุ่งตรงสู่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานได้สองทางครับถ้าตรงไปนะไปทางขวาเนี่ยก็คือจะไปเส้นพหลโยธินนะครับมันก็ขึ้นเหนือได้เหมือนกันแหละแต่ว่ามันอ้อมแต่ทีนี้มันจะไปฉีกมิตรภาพที่สระบุรีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปถนนเอเชีย32นะครับ AH1 ตรงไปที่นครสวรรค์เลยเส้นเอเชียจะบอกว่าปั๊มเยอะมากนะครับก็ตอนนี้อุณหภูมิภาคพื้นไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่ต้องดูที่นาฬิกาอากาศยังไม่หนาวนะยังไม่เย็นแต่ว่าก็พอได้อยู่น่าจะประมาณ30-31ประมาณนี้แต่ที่แม่ห้องสอนหนาวแน่นอนนะครับตอนนี้เสื้อผ้าผมก็พร้อมเรียบร้อยนะผมชอบฟีลลิ่งการขับรถในทริปนี้มากเลยเพราะว่าทุกอย่างมันลงตัวนะเซ็ตรถมาโอเคเปลี่ยนคอกองใหม่ใหญ่กว่าเดิมแบบรู้สึกอากาศมันโฟเวลาเปิดคันเร่งเนี่ยดูดิอันนี้เปิดครึ่งคันเร่งนะเนี่ยมันมาแบบสบายมากๆเลยโอเคขี่รถไม่เหนื่อยเลยนี่ขนาดลมแรงด้วยนะเนี่ยลมสวนลงมาฝนตกเฉยเลยแต่หยุดละน่าจะตกแค่แบบหลงฤดูหรือประมาณนั้นกี่ขีดที่2เพิ่งลงไปตอน110กิโลนะเอ้ย100ประมาณ105กิโลนะครับประหยัดดีฮะหน้าไมค์มัน 58.3 โลลิตรอ่ะแต่ผมว่าไม่ถึงหรอกยังไงก็ไม่ถึงแน่นอนปลายด้านหน้าก็คือสิงห์บุรีนะครับยินดีต้อนรับสู่จังหวัดสิงห์บุรีนะฮะถิ่นวีรชนคนกล้าเดี๋ยวเราน่าจะจอดพักสักปั๊มหนึ่งในสิงห์บุรีก่อนผมไม่รู้ว่าน้องๆเขาไหวกันหรือเปล่านะครับก็สัก100โลเนาะพักทีนึงบอกน้องไปละแต่จริงๆอ่ะผมได้จนน้ำมันหมดอ่ะน่าจะถึงนครสวรรค์อยู่เดี๋ยวมาลุ้นดูกันว่ารอบนี้น้ำมันผมจะวิ่งได้ถึงนครสวรรค์หรือเปล่านะครับ134โลเพิ่งลงมา3ขีดนะครับถังนี้จะ200กว่าเลยคิดว่านะไหนๆก็ได้พักแล้วครับเดี๋ยวขอดูรถน้องหน่อยแล้วกันเห็นว่าทำสเต็ปเดียวกันหมดเลยนะครับเอ้ยไม่เป็นไรอันนี้แคทบาร์ก็เคโมเหมือนกันใช่ไหมใช่
ช็อคเป็นของ RSV นี่ชอบผมชอบยางลายนี้นะครับไฟมอเตอร์วูฟนะครับมีอะไรเอ้ยมีถังน้ำมันด้วยอันนี้ติดไงอ่ะเจาะกล่องได้ค่ะเจาะกล่องเลยสุดยอดว่ะสุดยอดรอบประมาณนี้แรงนะเมื่อกี้ขี่ตามกันมาใช้ได้เลยเป็นไงฮะเหนื่อยไหมฮะก็นิดหน่อยค่ะแต่ว่าไปได้นิดหน่อยแต่ไปได้โอเคไปเลยไหมหรือว่าอยากนั่งก่อนไปเลยก็ได้โอเคเดี๋ยวพักนานยิ่งเมื่อยตัวน้องก็มี X1 ด้วยนะจอนะครับเขาติดยังไงอ๋อติดกับชิวเลยเฟี้ยวว่ะเริ่มเย็นขึ้นเริ่มสบายขึ้นแล้วน่าจะประมาณ28องศานะจากความรู้สึกประมาณนี้ผมว่าช่วงตากช่วงลำปางเนี่ยหนาวแน่นอนรอบนี้ผมก็เลยเอาเสื้อกันลมกันฝนมาน้ำมันใกล้หมดแล้วใช่ไหมเหลือขีดเดียวพี่ยังไม่กระพริบใช่ไหมยังโอเคอีก10โลมีปั๊มอยู่ปกติพี่ไปปั๊มเท่าไหร่ครับได้หมดอะส่วนมากแต่ส่วนมากชอบคาลเทคนะผมจะบอกว่ารถน้องเพิ่งเติมที่มอกรุงเทพนะแล้วก็ตอนนี้เหลือขีดเดียวแล้วอันนี้ผมเติมจากบ้านผมมามอกรุงเทพอ่ะมันประมาณ30โลนิดๆมั้งก็ตอนเนี้ยถ้ากับว่าถ้าลบออกไปรถน้องก็เพิ่งวิ่งมาได้150กว่าโลนะครับเหลือขีดเดียวก็จริงๆถ้าขับเรื่อยๆประมาณนี้ถังนึง200โลก็ถึงนะเอาจริงก็ถึงอยู่แต่รถผมมาถึงแน่นอนเพราะยังเหลือ2ขีดยินดีต้อนรับสู่จังหวัดอุทัยธานีนะครับจำได้ว่าทริปก่อนหรือทริปไหนไม่แน่ใจว่าจีโอโน่มาเติมที่ปั๊มนี้แหละหรือเปล่าวะจำไม่ได้ เอาละครับรถน้องเติมน้ำมันถังแรกรถผมเพิ่งลงมาขีดหนึ่งนะน่าจะวิ่งได้อีกแป๊บหนึ่งเลยอยากถามว่าคนซ้อนจีโอโน่เมื่อยไหมอ่ะหนูรู้สึกเมื่อยนะแต่ว่าหนูมีออปชั่นเสริมอ๋อโอเคออปชั่นเสริมก็มาเกียงจักรยานอ๋อใช่ใส่พับเข้าไปแต่ว่าอันนี้ก็เอาไว้ดันหลังระยะยาวเอ้ยดีสบายพี่ไม่เติมหรอกอยู่เพิ่งเหลือขีดเดียวเดี๋ยวไปเติมแถวนครสวรรค์นู่นน่ะเอาละทางที่1จบไปนะฮะแรงจริงฮะ2คนยัง115เนี่ยโอ้โหแรงจัดแรงจัดโอเควันนี้ร้านเปิดนะครับโอเคนี่นะครับตอนนี้มาถึงนครสวรรค์หน้าไมค์ผม 57.6 โลลิตรตอนนี้ถังเนี่ยของผมมาวิ่งมา220โลนะน้ำมันยังไม่กระพริบเลยน่าจะวิ่งได้250โลเดี๋ยวไปเติมแถวๆเลยแถวๆเลี่ยงเมืองออกไปก่อนนะครับรู้สึกว่าไฟหน้ามันต่ำไปหน่อยแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวผมอาจจะขยับสปอร์ตไลท์ขึ้นนิดนึงเพราะว่าพอวิ่งจริงๆสปอร์ตไลท์มันต่ำมากเลยเราเห็นลุ่มอ่ะมันใกล้ไปอะไรเงี้ยเนี่ยอย่างน้อยมันต้องเอารถลงแล้วไปเจอขอบตรงนี้พอดีอะไรเงี้ยนี่นะครับเราอยู่ที่ครัวพ่อใหญ่แล้วนะครับเดี๋ยวเราสั่งอาหารเป็นร้านประจำนะที่ผมขึ้นเหนือแล้วก็ต้องแวะมานี่นะฮะเดี๋ยวรอสั่งก่อนดีแล้วคือถ้ากินกะเพราแป๊บเดียวจะง่วงบอกให้พี่แนะนำว่าเน้นกับไม่ต้องเน้นข้าวถ้าเน้นข้าวเราจะง่วงใช่เชื่อไหมว่าจานนี้60บาทนะ60บาทจริงจริงจริงไข่ดาว10บาทอันนี้กะเพราวัน50นั่นน่ะเมนูอยู่ด้านบนอันนั้นคือถาดหมดเลยนะใช่ไปครับหลังจากทานข้าวก็เดินทางต่อดีกว่าเขาเลี่ยงเมือง122นะครับเป้าหมายวันนี้น่าจะถึงเถินเลยนะครับน่าจะไม่ได้แวะตรงไหนอีกนะครับหรือถ้าไม่ไหวก็อาจจะนอนตรงปตท.เขื่อนภูมิพลนะครับ
เติมน้ำมันถังแรกนะครับวิ่งมา249น่าจะจบ249กิโลก็ตีไว้250โลถังหนึ่งเจโน่160 249โลเติมถังแรกเดี๋ยวมาคำนวณให้ว่าถังนี้เราใช้ค่าน้ำมันไปเท่าไหร่หกพื้นบางจากอย่างลื่นอ้าวน้องเติมละ95เต็มถังเลยครับเราวิ่งมา249ระยะทาง249เราเติมน้ำมันที่หัวใจ 4.97 ลิตรเมื่อกี้เราเติมไปแล้ว80นี่นะครับค่าเฉลี่ยออกมาว้าว50โลลิตรวิ่งด้วยความเร็วประมาณ90 100 110นะแต่ส่วนมากจะอยู่ประมาณ90 101นะกดทันไหมเนี่ยกล้องก็เราเข้าสู่เขตจังหวัดกำแพงเพชรแล้วนะครับตอนนี้เวลาเที่ยงคืนพอดีเป๊ะเลยเข้าสู่เขตกำแพงเพชรก่อนเข้ากำแพงเพชรถนนเอเชียตรงนี้ก็ค่อนข้างแบบพังนิดนึงนะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยมีตกกันไปหลายหลุมเหมือนกันถึงตัวเมืองกำแพงเพชรแล้วนะครับไปยาวไปยาวไปตอนนี้น้ำมันเหลือ3ขีดนะครับคือหลังจากที่ผมเติมถังแรกมานะครับถังที่2ก็ขับเร็วขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงลมแรงมากนะครับแต่พอเปลี่ยนคอกองเปลี่ยนไส้กองอากาศนะมันแบบอัตราเร่งนี่มาไวขึ้นเยอะเลยถ้าคันน้องนะครับที่ผมลองคำนวณดูรถน้องก็จะตกประมาณแบบกิโลละบาทนะก็ประมาณ36โลลิตรอะไรประมาณเนี้ยตามค่าน้ำมันของ95เลยนะอย่างของผมก็จะประมาณ40กว่าอะไรเงี้ยพอเซ็ตรถดีๆลงตัวอะไรเงี้ยมันก็ขี่สนุกขึ้นแบบเยอะมากนะข้างหน้ามีด่านนะครับก็เน้นย้ำเสมอนะครับว่าถ้าเราเอกสารครบไม่ต้องห่วงเลยนะครับสวัสดีครับสิบกิโลปริมาณที่เติม 4.12 ถังนี้ได้ 38.8 โลลิตรนะครับ ขี่โหดไปหน่อยแต่มันจริงมันขี่เพลินอะด้านหน้าเราก็คือ3แยกตากแม่สอดนะครับเลี้ยวซ้ายไปแม่สอดเลี้ยวขวาไม่ได้ไม่มีทางไปเลี้ยวตรงไปก็คือตากนะครับเริ่มหนาวแล้วนะ งัดเก๊ะป่ะได้ไหมอุ้ยหนาวอันนี้หนาวแล้วเนี่ยผมว่านอนที่นี่เดี๋ยวถ้าวิ่งต่อผมว่ามันจะล้าแล้วค่อยไปวิ่งกลางวันเอาแต่นอนในร่มนี้นะฮะเดี๋ยวพาน้องเปิดประสบการณ์นอนปั๊มนะฮะโอเคเดี๋ยวเรากางเต็นท์กันนะครับโอเคตรงนี้แหละบ้านนี้ก็สูบเป็นสูบลมเป่าลมหมอนนะคะหมอนแต่เพียวดีวะพอไปทุกที่อันนี้ก็คือเปิดประสบการณ์น้องๆครั้งแรกนะครับมานอนปั๊มเป็นไงบ้างแปลกๆไหมต้องลองนี่ชีวิตมันจะได้มันๆรสชาตินี้ปกติบางคนก็จะปูเสือแล้วก็นอนเลยอะไรอย่างนี้แต่เมื่อกี้เห็นมียุงอยู่ดีละที่กลางเต็นท์และนี่ก็เป็นเต็นท์ที่เปิดซิงครั้งแรกด้วยนะ
ซื้อปุ๊บมาปั๊บเลยซื้อปุ๊บแล้วก็ได้ใช้เลยนะฮะส่วนของเราในดูในบ้านนะครับอันนี้ผมก็ใช้เป็นที่นอนปลอดลมแบบนี้สวัสดีกันตอนเช้านะครับเดี๋ยวเก็บของกันนะครับจะได้เดินทางกันต่อบรรยากาศตอนเช้าหน้าหนาวสุดยอดอ่ะผมไม่ได้แบบเจอสภาพอากาศสภาพฟ้าฝนอย่างนี้มานานแล้วเนี่ยสดชื่นอ่ะอากาศเย็นโหเย็นมากอ่ะนี่ประมาณ23ได้22 23นะแต่ตอนเช้าเราก็วอร์มเครื่องสักแป๊บนึงก่อนนะครับระยะทางมันต้องวิ่งอีก104โลเพื่อไปกินข้าวที่อำเภอลี้นะเดี๋ยวผมเปิดแสงนึงโอ้ยฟินอ่ะชอบมากเลยยินดีต้อนรับสู่จังหวัดลำปางเย้ๆๆเข้าจังหวัดลำปางละด้านบนเราคือหมอกนะครับตอนนี้เมฆปิดแล้วหนุนเห็นไหมเห็นเป็นไอหมอกเลยในกล้องอาจจะไม่ค่อยเห็นนะแต่ตรงเนี้ยเนื้อตาผมเห็นเนี่ยสวยมากบรรยากาศโคตรดีว้าวชอบ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 เนี่ยหมอกทั้งนั้นเลยเนี่ยโอ้ยก็ชอบโอ้โหดูสิโอ้โหไม่ได้เจอบรรยากาศอย่างนี้มาแบบนานมากอ่ะในที่สุดเราก็ถึงเถินแล้วนะครับที่เถินนะถ้าใครเดินทางกลางคืนหรือว่าถึงประมาณสักเที่ยงคืนนะครับระหว่างปั๊มพีทีและปตท.เนี่ยก็จะมีห้องพักแบบเถิน5ดาวเนี่ยตรงนี้ที่ผมเคยมาพักนะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามพีทีก็จะเป็นพีทีแม็กแคมป์อาบน้ำได้นะครับกางเต็นท์ได้มีที่นอนนะครับเมื่อก่อนผมก็มากางในปั๊มนี้ประจำนะครับแต่เมื่อคืนคือง่วงเกินก็เลยแบบจอดที่ปตท.ภูมิพลนะครับเดี๋ยวนี้เราจะยาวเข้าไปกินข้าวสายๆที่อำเภอลีนะครับอยู่จังหวัดลำพูนเนาะเดี๋ยวเลี้ยวเข้าทาง106นะครับนี่นะเดี๋ยวเราจะไปถนนสายบุญนะครับ106ไปฉีกทางนี้นี่นะครับอำเภอลีแม่ฮ่องสอนก็เป้าหมายเราต้องไปทะลุจอมทองนะครับไปออกไปถนนไล่รถใหม่อีกรอบนะครับเป็นยังไงผมว่าขึ้นเขามันก็ดีนะกำลังไม่ตกนะครับอันนี้ผมแบบบิดแบบประคองไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้รีบไม่ได้เข็นนะครับเพราะว่าคันหลังมีคนซ้อนนะครับไม่อยากพาเขาไปเร็วอันตรายถนนไม่ค่อยดีอะไรนะแต่โชคปรับมานิ่มมากเลยนุ่มเลยเข้าโค้งไม่โยนเลยเฟี้ยวว่ะอ
ขึ้นเขาแบบรถโฟล์มากเลยอ่ะอู้ทางก็สวยสวยบางโค้งถ้ามันรับตาก็ต้องบีบแต่เผื่อมีรถสวนมาเนี่ยอย่างเงี้ยผ่านโค้งเถินลีมาได้อย่างปลอดภัยนะครับโอ้โหยังหนาวหนาวเลยอ่ะพอขึ้นมาถึงเนี้ยถึงลีเนี่ยยังมีหมอกอยู่นะเนี่ยข้างบนน่ะก็สำหรับผมนะโค้งเถินลีเนี่ยมันเป็นโค้งที่เป็นแบบฝึกหัดนะครับที่ไว้ซ้อมก่อนไปแม่ห้องสอนเนาะเหมือนเรียนรู้รถด้วยนะครับเพราะว่าแต่ละครั้งมารถที่ถูกเซตมานะมันก็ไม่เหมือนกันน้ำหนักก็ต่างกันนะครับค่อยๆปรับนะครับตามน้ำหนักตามการเซตรถมานะฮะรถแต่ละคันก็เข้าไม่เหมือนกันด้วยนะเรามาถึงลีนะครับในจังหวัดลำพูนแล้วนะฮะคือความรู้สึกตอนนี้มันหนาวมากอ่ะอุ้ยน่าจะประมาณ18ได้มั้งเนี่ยพูดเย็นอ่ะตรงเนี้ยที่เรามาเนี่ยมันเป็นช่วงที่นาข้าวกำลังสีเหลืองนะครับมันก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะฮะโอ้โหยังเจอหมอกอีกนะครับเนี่ยนี่8โมงแล้วเนี่ยฟินชอบมากอ่ะคิดถูกที่ออกมาช่วงนี้นะครับโอ้ยนาข้าวสีเหลืองตัดสวยมากเลยอ่ะตัดกันสวยมากอ่ะถึงแล้วนะครับศูนย์อาหารลีเดี๋ยวเราทานข้าวตรงนี้กันก่อนนะครับว้าวหมอกยังลงอยู่เลยตื่นเต้นเฮ้ยเดี๋ยวผมอาจจะแวะขึ้นไปที่วัดพระธาตุตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรนะโอเคถึงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปทานข้าวกันเป็นไงอากาศเย็นไหมครับเย็นมากดีมากชอบอันนี้ก็จะเป็นศูนย์อาหารลีนะครับเราสามารถซื้อของตรงนี้ได้แล้วก็เข้าไปนั่งข้างในก็ได้นะครับข้างในก็มีพวกร้านอาหารอยู่พวกข้าวมันไก่อะไรตรงนี้มีหมดเลยลองเดินเข้าไปดูเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นอนุสาวรีย์3คูบานะครับดีบรรยากาศโอ้โหนี่ครับตอนเช้าก็จะมีของขายนะครับไก่ทงไก่ทอดอุ้ยเยอะมากหาอะไรทานด้านในก่อนนะครับกินง่ายๆโอ้โหไก่ทอดนี่ของเด็ดหมูกรอบนะครับผมชอบน้ำที่นี่นะครับราคา10บาทนะครับเริ่มต้นเป็นแก้วเล็กนะฮะหาได้ยากนะราคานี้เอ้ยโคตรเฮลตี้เลยอ่ะนี่ขาหมูคนละแบบเลยหลายเมนูครับนี่พี่ๆก็มาจากกรุงเทพนะฮะมาเซอร์วิสกลางทางเลยฮะเขาบอกว่าเบรกหลังหายยาวไปนะครับเดี๋ยวเป้าหมายของเราจะไปที่ดอยอินทนนท์กันก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยลงแม่แจ่มกันต่อไปเฮ้ยเดี๋ยวนะยังมีเมฆอยู่อ่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นวัดอันนั้นดีไหมนะทำชื่อวัดไม่ได้อ่ะเดี๋ยวไม่แน่อาจจะต้องขึ้นเห็นวัดแล้วครับเห็นวัดแล้วนี่อยู่ทางซ้ายมือเราไปเราขึ้นดีกว่าเนี่ยเพราะตอนนี้ยังมีหมอกอยู่ขึ้นไปน่าจะสวยวัดพระพุทธบาทผาหนามใช่ใช
นี้ผมก็อยู่กันที่วัดพระพุทธบาทผาหนามนะครับอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูจุดชมวิวด้านบนนะครับจะบอกว่าสวยมากมีหมอกอยู่ปะวะน่าจะมีแหละมีใช่ไหมโอเคโอเคไปไปประตูทางเข้าวัดสวยมากอะรู้สึกน้องจะเชื่องด้วยนะน่าจะนะน่ารักมากดูดิน้องไม่หนีเลยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสีสวยมากเลยสวัสดีจ้าเฮ้ยเฮ้ยแปลกนะเออสัตว์ที่นี่ไม่ตื่นคนเลยนะเนี่ยใช่ไหมลูกนี้นะเราต้องถอดรองเท้านะครับเพื่อได้ขึ้นไปด้านบนเจดีย์นะครับไปไปดูกันนี่ครับก็จะมีพระพุทธรูปนะครับเรียงรายตามทางขึ้นนะครับด้านบนก็คือเจดีย์เห็นไหมเหลืองๆตรงนี้แหละได้ยินคนหอบเบาๆนี่นะพอขึ้นมาก็จะมีพระพุทธรูปเกษตรรักษานะครับสามารถบูชาได้แล้วก็จุดชมวิวที่เป็นไฮไลท์จะอยู่ตรงนี้นะเสียดายหมอกไปแล้วอ่ะมาช้าไปนิดเดียวเองอ่ะอันนี้ก็คือถนนหมายเลข106นะครับด้านล่างวัดเนี่ยก็จะทอดยาวไปที่บ้านโฮงนะครับอยู่ที่ลำพูนเช่นกันฝั่งนึงก็จะเป็นพระธาตุนะครับอยู่บนวัดดูฟ้าช่วงหน้าหนาวเลยทุกคนมันฟ้าคือฟ้าเลยนะครับก็ได้พาน้องๆมาเปิดโลกนะครับนี่ก็เพิ่งขับมอเตอร์ไซค์กันครั้งแรกเหมือนกันครั้งแรกๆถ้าฝั่งนี้มีหมอกหน่อยๆนะยังสวยอ่ะเสียดายเจ้าที่อยู่บนวัดเลยนะครับเมี้ยว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 น่ารักจังฉันไปดูวิหารด้านบนกันนะครับตรงนี้ยังไม่เคยขึ้นมาโอ้ตรงนี้เรียกว่าพระเจดีย์เงินนะครับโอ้นี่นะครับทุกคนถ้าเรามาเช้าผมว่าบรรยากาศที่เราจะเห็นผมว่าเป็นอย่างนี้เลยเป็นทะเลหมอกและผมคิดว่าน่าจะใช่เลยมันเมื่อเช้าหมอกหนามากแต่ว่าวันนี้เรามาสายนะครับแดดเปรี้ยงเลยแต่อากาศก็ยังเย็นอยู่นะไปกันต่อที่ดอยอินทนนท์นะครับทางขึ้นลงของวัดนะครับมันแยกกันเลยลงก็ขึ้นลงขึ้นก็ขึ้นและตอนนี้นะครับถนน106นะครับช่วงลี้ไปบ้านโฮงเนี่ยเขาก็ขยายถนนแล้วนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าขยายถึงบ้านโฮงเลยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ขี่สบายขึ้นเยอะเลยนะขับมาประมาณ23กิโลนะครับจากอำเภอลีเขาก็กำลังขยายถนนนะก็เป็น4เลนยาวมาเลยนะ20กว่าโลแล้วตรงนี้ก็คือแยกบ้านโฮงนะครับให้สังเกตตรงหอนาฬิกานะครับเราต้องเลี้ยวซ้ายตรงนี้แหละแล้วก็ไปอีกประมาณไม่กี่กิโลนะครับไม่ถึง30กิโลมันก็เข้าจอมทองแล้วเนาะจังหวัดเชียงใหม่เมื่อกี้คุณเต้ยโทรมานะครับบอกว่าในเมืองเชียงใหม่มีงานนะแบบงานจัดงานที่ไม่เกี่ยวกับลอยกระทงอ่ะแต่ว่าจัดในช่วงลอยกระทงนะครับวันที่14ถึง16ซึ่งวันนี้วันที่14นะครับ
เสียดายอ่ะคือดอกบัวตองมันบานจังหวะนี้พอดีไงเราก็ต้องไปดอกบัวตองก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยววางแผนใหม่นะครับตอนนี้เรามาถึงแม่แจ่มแล้วนะครับค่าน้ำมันล่าสุดที่เติมที่ลีนะครับก็คือ460บาทนะครับถ้ามาที่นี่ก็จะประมาณ500กว่าบาทแหละรอบที่เรามาช่วงสงกรานต์อันนั้นนะ560หรือเปล่าไม่มั่นใจมันได้50โลลิตรอะเพราะว่าเราไม่ได้ขี่เร็วแล้วก็รถไม่ได้หนักนะครับอันนั้นเบามากตอนนี้รถน้องเขากังวลเรื่องน้ำมันเดี๋ยวผมให้น้องเขาเติมกันดีกว่าตอนผมมาขึ้นดอยฮนนได้แล้วก็ลงแม่แจ่มได้สบายเลยแต่ผมคิดว่าน่าจะได้ลงทางป่าบงเปียงนะครับแต่บางคนเขาก็บอกว่าเริ่มเกี่ยวแล้วอะไรเงี้ยเดินทางขึ้นดอยอินทนนท์กันนะครับผมน่าจะเอาเจียโน่มาขึ้นดอยอินทนนท์ครั้งแรกนะจำไม่ได้เหมือนกันแต่คิดว่ายังนะยังนี่เนี่ยครั้งแรกมาดูกันว่าถ้าทำ160แบกของหนักขึ้นไหวไหมครับคันหลังด้วยคันหลังนี่หนักกว่าผมอีกแต่ก็น่าขึ้นสบายแหละรถใส่ที่ชันดีมากเลยมันมีรอบแบบเอาไว้ฮึดอ่ะตรงนี้มาถึงที่ทำการแล้วนะครับเดี๋ยวเราขึ้นข้างบนต่อเลยนะมันก็ชันจริงๆนะเนี่ยเริ่มแผ่วละแต่ถามว่าขึ้นได้ไหมยังได้อยู่นะเรื่อยๆเลยแต่ดอยถนนมันชันจริงนะทุกคนเนี่ยรู้เลยถ้าเอาไปจีนนะต้องไล่เม็ดเบากว่านี้นะจะได้ขึ้นสบายกว่านี้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเส้นทางที่จะไปในรอบหน้าเนี่ยจะชันเท่าไหร่นะครับรู้ว่าก็มีชันบ้างแหละแต่ถ้ารถเบาก็ไปได้อยู่สบายนะฮะเมื่อกี้แอบห่วงคันนี้นะครับว่าจะขึ้นไม่ไหวน้องบอกว่าน้องไหวได้ครับลองดูโคตรสู้เลยมาเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่ยอดดอยกันนะครับเหลือ9โลพอดีพอไหมเหลือ9โลมันจะไปชันอีกทีก็ก่อนถึงจุดชมวิวแล้วก็เลยกิ่วแม่ปานไปอีกนะครับอุ๊ยข้างบนอาจจะเจอหมอกแล้วเนี่ยจังหวะรถใครขึ้นได้ก็ไปกันก่อนเลยไม่ต้องรอกันเพราะว่าถ้ารอมันจะเสียจังหวะรถในบ้านที่มีนะครับต้องมาขึ้นดอยอินทนนท์ทุกคันนะครับเจโน่นะครับกำลังจะขึ้นเนาะน้องเชอร์รี่น้องแดงฟอซ่าขึ้นแล้ว ADV ขึ้นยังวะจำไม่ได้ทำไม่ได้วะได้คิงเท่าไหร่วะคิง160ป่ะอุ้ยกำลังเล่นด้วยขึ้นไปอ๋อนั่นเหมือนจะคิง125นะตอนเรามันยังมีรอบเหลือแต่ไม่อยากไปเปิดคันเร่งเยอะก็ให้มันไปเท่าที่มันไปตามรอบนั่นแหละไม่ทรมานรถเท่าไหร่โอ้ตรงนี้สวยนะตรงนี้ระดับ 2,200 อ่ะนะถ้าจำไม่ผิดคู่นั้นเฮ้ยขึ้นไปตรงนี้ชันแล้วก็เดี๋ยวจะมีก่อนถึงดอยยอดดอยนะครับอันนี้ผมก็ไปเรื่อยๆนะบิดไปเรื่อยๆจริงๆเนี่ยจริงๆมันไปได้อีกนะแต่ว่าไม่อยากเร่งเยอะไปเท่านี้แหละโอเคตรงนี้ความสูงที่2112เมตรจากระดับน้ำทะเลนะฮะไปขึ้นไปจะถึงแล้วอุ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ความสูง2118เมตรจากระดับน้ำทะเลนะอันนี้ของกาบินนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ที่ขึ้นมาตรงนั้นมัน2112น่าจะใกล้ๆเคียงกันแหละโอ้มันเป็นหมอกฟุ้งหมดแล้วอะถ้ามาตอนเช้าก็จะเป็นทะเลหมอกยอดดอยอีก5โลนะครับตรงนี้ก็
ริเวณกิ่วแม่ปานนะครับที่จอดรถนะต้องมาตอนเช้านะหรือว่าเดินตอนนี้ก็ได้นะแต่ผมไม่เดินอ่ะมัน3กิโลไปกลับนะครับอันนี้ความสูง2157หรือของการ์มินอยู่ที่2118นะครับเอ๊ะแต่ว่าบรรยากาศวันนี้โคตรดีเลยถ้าหมอกเยอะขนาดนี้บารูโขก็นะน่าจะไม่ต้องลุ้นเลยน่าจะมีอยู่ละประเด็นคือจะขึ้นกันไหวหรือเปล่าไหวแล้วไหวแล้วไปเช็คอินบนดอยอินทนนท์กันแล้วเราก็จะลงแม่แจ่มทางป่าวงเปียงนะฮะอีกนิดนึงนะลูกน้องโรส4กิโลเท่านั้นเองขึ้นชันถึงแล้วน้องโรสขึ้นมาเช็คอินที่ยอดดอยอินทนนท์จุดที่สูงที่สุดในประเทศได้แล้วนะครับนี่ๆๆพี่น้องขอเช็คอินตรงนี้แหละในที่สุดนะครับน้องโรสผมก็มาเช็คอินเรียบร้อยนะฮะจุดสูงสุดแดนสยามนะก็การันตีว่าเครื่องทนนะครับแบกของขนาดนี้ขึ้นมาได้ไม่ใช่แค่คันนี้นะนี่คันนี้ก็มาได้สบายนะครับอาจจะลุ้นหน่อยๆเพราะของเยอะคงเหนื่อยกันไม่น่าสบายนะพี่ลุ้นทุกเนินลุ้นทุกเนินนะครับเราอยู่ที่ 2,501 เมตรจากระดับน้ำทะเลข้างบนอ่ะ 2,565 เมตรสถานีตรวจวัดนิวตรอนสิรินธรสถานีรายงานดอยอินทนนท์นะครับตอนนี้อุณหภูมิเวลาเที่ยง49วัดได้17องศานะครับบนยอดดอยอินทนนท์เย็นจัดนี่ครับด้านบนก็จะมีจุดชมวิวตรงนู้นแต่ว่ามันไม่มีอะไรให้ดูนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปดูอุณหภูมิวันนี้นะครับที่บอก17องศา